此执手，相守光阴中。凡尘的凉薄，随着风，仿若不留痕而过。借时间一滴笔墨，重写下你我，甘苦与共，和天地同游。血染土。宿命纠缠无解的因果，乱世中未相逢的缘由，并肩踏过了坎坷，重拾了离合，干戈寥落，明月照晨光。我愿执一腔肝胆，战歌像云端，只为那一句无憾，生死举不破不换，人言随心意斗转，山河尽处人不散，穿越狼烟在与你相伴。ทานทารารักนิรันดร์ตอนที่1ชิงขังชิงขังอุทยานสุขลมามาช่วยกันหน่อยครับมาแล้วมาแล้วมาทางนี้ช่วยกันด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยกไปได้เลยระวังด้วยระวังด้วยเร่งมือหน่อยนะคอยยกมัดนี่ไปอันนี้ด้วยยกไปได้เลยลอยไปพิธีเจรจาสงบศึกห้ามมีอะไรผิดพลาดนะมาจากนี้ได้ไหมส่งได้เลยใส่ไปเลยส่งไปเลยไปยังไปยังมาทำให้เร็วหน่อยนะยกไปเลยเจียงฉือสมกับเป็นพิธีเจรจาสงบศึกป้องกันแน่นหนาขนาดนี้เหลียนเอ๋อทำไมวันนี้ฉันถึงแต่งหน้าจัดนักล่ะอย่าพูดเลยรีบไปเถอะแม่นางผู้นี้เกิดมาพร้อมความงามแต่นิสัยเย็นชาเย่อหยิ่งเป็นสาวสวยที่เย็นชาจริงๆใช้เวลาเพียงครู่เดียวเองก็ลาดตระเวนได้รอบหนึ่งแล้วเห็นท่าทางองอาจของเจี้ยนติ่งโหแล้วข้าก็จะไปเย่ลั่วแล้วถึงตอนนั้นไปชิมสมุนไพรชมหญิงงามสำคัญที่สุดคือการไปเก็บดอกเก็บวิญญาณเย่ลั่ว
มนุษย์หน้ากากเงินยาตัดภายในเจ้ารู้ด้วยนี่อยู่นิ่งๆแล้วจะว่าชีวิตเจ้าท่านไม่ขยับข้าก็ไม่ขยับขอเชิญเสนาบดีแคว้นเว่ยเถิงรุ่ยแคว้นเว่ยเสนาบดีฝ่ายพิธีเถิงรุ่ยหรือว่าเขาสนใจเถิงรุ่ยผู้นี้หาวิธีทำลายการป้องกันของเขาถึงมีโอกาสหนีรอดหยุดมาสายเกินไปเจี้ยนติงหูเผยหยินขอใช้ชาไทสุราแสดงความรู้สึกผิดเจี้ยนติงหูสมคำร่ำลือจริงๆนายพลเดิมที่อยากแสดงอำนาจสุดท้ายกลับถูกเขากำจัดพร้อมพลังอันฮึกเหิมด้วยจอมยุทธไม่เห็นด้วยเหรอเอาอย่างนี้ท่านปล่อยข้าไปข้าจะยกย่องท่านแทนใจโง่คนนี้หากจะพูดมากอีกข้าจะตัดลิ้นเจ้าซะเชิญเชิญเริ่มพิธีเจรจาสงบศึกดีไม่เลวถึงกงโอ้เผยหูสมเป็นนักระบำอันดับหนึ่งของต้าเหลียงเชิญเชิญเชิญดื่มเจ้าค่ะช้าก่อนใต้เท้าพวกเรามาเป็นครั้งแรกไม่คุ้นเคยสถานที่ระวังไว้ก่อนจะดีกว่าสุรานี้ต้องทดสอบก่อนไม่มีอันตรายออกไปเถอะแม่ทัพเลยเจ้าไม่รู้จักอ่อนโยนต่อสตรีซะเลยยิ่งกว่านั้นยังหักหน้าเผยโหด้วยยังไม่รีบขอโทษเขาอีกเผยโหมาเออนี่แม่นางดื่มเป็นเพื่อนข้าหน่อยนะ
เห็นได้ชัดนางไม่มีความเสน่หาต่อเถิงรุ่ยเลยจริงๆเมื่อครู่ตอนที่แอบขโมยสุราได้เจอกันพอดีนะแย่แล้วพวกเขาเป็นพวกเดียวกันคุยด้วยหน่อยได้หรือไม่แม่นางชื่อแซ่อะไรเรียนท่านโหข้าน้อยเหลียนเอ๋อเหลียนเอ๋อที่เจ้าเพิ่งระบำไปคือฉลองสงครามเป็นจริงเจ้าค่ะจะทำเพื่อพิธีฉลองนี้โดยเฉพาะในเมื่อจะทำโดยเฉพาะก็ควรรู้ว่าระบำนี้เน้นไปที่ความกล้าหาญและความแข็งแกร่งไม่ควรเกี่ยวกับความรักเหตุใดเมื่อครู่เจ้าต้องหวานสายตาด้วยล่ะข้าน้อยเลื่อมใสแต่เท้าเถิงในความสง่าผ่าเผยจึงเสียมารยาทได้โปรดท่านโหอภัยด้วยโอ้ไอ้ยาสาวสวยไม่ต้องมาพิธีไม่ต้องมาพิธีหรอกข้าพบความลับของพวกเขาแล้วต้องสร้างความเคลื่อนไหวถึงจะช่วยตัวเองได้เผยโหในเมื่อไม่นางเหลียนเอ๋อเลื่อมสายข้าแล้วมันผิดตรงไหนกันล่ะเถิงกงนี่หรือว่าเผยโหจะรู้สึกเสียดายแม่นางเหลียนเอ๋อขึ้นมาสิเถิงกงคิดมากไปแล้ว ไปเถอะสาวสวยไปกับข้าไปกับข้านะ คนผู้นี้ฝีมือเหี้ยมโหดหากเถิงรุ่ยไปแล้วเขาต้องไม่เก็บข้าไว้แน่พยายามเต็มที่แล้วกันซุ่มโจมตีจับนางไว้เฮ้ยเฮ้ยอันเชิงเถิงกงสำคัญกว่าท่านโหบรยุทธ์เขาสูงส่งพวกเจ้าตามไม่ทันหรอกปกป้องเถิงกงสำคัญกว่าที่นี่ป้องกันอย่างแน่นหนาทำไมมีหญิงสาวแปลกหน้าได้นางน่าจะเป็นคนที่เห็นมือสังหารพากลับไปที่โจนต้องช่วยไว้ให้ได้ขอรับโจนเจี้ยนติ่งหูมาเปลี่ยนอีกแผ่นหนึ่งรีบเอามาให้ข้าเร็วรีบเอาลิ้นจือมาท่านโหหญิงสาวเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกช่วยได้แล้วเลือดก็หยุดแล้วแต่เมื่อครู่เพิ่งพบว่ายังถูกพิษด้วยลงมือโหดเหี้ยมเช่นนี้นางต้องเห็นอะไรแน่ๆนางจะตายไม่ได้ไปเชิญท่านหมอชุยมาท่านหมอชุยมีประสบการณ์ฝีมือยอดเยี่ยมนักไม่แน่ว่าอาจจะมีหวังก็ได้ขอรับมีเบาะแสบนเข็มขัดไหมผ้าที่ใช้เป็นผ้าแพรแต่ไม่มีอะไรพิเศษตัวเลนเอ๋อล่ะนางไปแสดงต่อหน้าฝ่าบาทหลายครั้งก็ไม่เคยเกิดปัญหาไม่รู้ใครส่งนางมาทำลายพิธีแม้เกาซิวฮ่องเต้จะยินดีเจรจาในราชสำนักย่อมมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยต้าเหลียงก็เช่นกันคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครต้องสืบต่อไปอ
นายน้อยให้เข้าใกล้ถึงรุ่ยข้าประมาทเกินไปเกือบทำให้แผนล้มเหลวนายน้อยโปรดลงโทษด้วยหนึ่งเดือนก่อนองคารากวงหมิงมาแล้วไปเลยเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าหลบไปสิคนให้ทั่วองคารากวงหมิงมาแล้วหลบก่อนนะหอการค้าแห่งราชวงศ์ชิงผู้บัญชาการกรมกวงหมิงเว่ยจ่าเว่ยเจ้าเจ้ารังแกผู้น้อยเอาใจเจ้านายเจ้าไม่ตายดีนะยัยยัยยัยคนที่ท้าทายองครักษ์กวงหมิงกระดูกกลายเป็นเท่าฐานไหลลงสู่แม่น้ำชิงหุยองครักษ์กวงหมิงอาศัยการสนับสนุนจากฟาบาทวางอำนาจบาทใหญ่ข้าผู้บริสุทธิ์ไม่เลือกนะผู้จ้าเหลวไหลองครักษ์กวงหมิงทำตามคำสั่งเจ้ากล้าไม่เคารพผู้บัญชาการเจ้าเองก็เป็นองครักษ์อาวุโสไม่ทำงานเคียงข้างฝ่าบาทให้ดีกลับแอบหนีออกจากวังพูดมาใครติดสินบนเจ้าแล้วใครกันที่ไม่จงรักภักดีต่อฝ่าบาททุยเจ้ามันก็พวกยุแยงตะแคงรั่วเมื่อครู่เจ้าว่าข้าคือคนทรยศข้าจะทำให้สมหวังท่านพี่หยุดนะข้าบอกให้หยุดข้าบอกข้าบอกหยุดเอาตัวไปลุกขึ้นหูเย็นหูเย็นทำไมไม่ร้องแล้วล่ะกรมกวงหมิงคุกหูเย็นหูเย็นเว่ยเจ้าวังซื่อเฉวียนอยู่ไหนเจ้าจับเข้ามาไม่ใช่เรื่องแอบหนีออกจากวังเลยถามอะไรเจ้าก็ตอบไปสิข้าไม่รู้จักวังซื่อเฉียนนั่นตอนนั้นฉีอ๋องให้เย่ลั่วเป็นดินแดนใต้อานัตแต่ผ่านไปครึ่งเดือนฉีอ๋องกลับตายอย่างไร้สาเหตุที่เย่ลั่วกลุ่มผู้ติดตามของจวนฉีอ๋องถูกลงโทษประหารชีวิตเนื่องจากปกป้องเจ้านายไม่ได้ในนั้นมีเพียงศพของหวังซื่อเฉียนที่ไม่ตรงกันคิดให้ดีแล้วค่อยพูดชีวิตหูหยินเจ้าขึ้นอยู่กับความคิดของเจ้านะ
ตอนนั้นหวังซื่อเฉียนเมื่อรู้ว่าต้องโทษประหารเขาก็แอบเอาศพอื่นมาวางแทนเพื่อปกปิดความจริงแล้วเขาหนีไปที่ไหนทำไมถึงหาร่องรอยของเขาไม่เจอเลยเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่ชายแดนเปลี่ยนชื่อแซ่หนีไปที่แคว้นเว่ยหลังจากนั้นก็ไร้ร่องรอยได้ยินว่ารับราชการตอนนี้คนผู้นี้ชื่อแซ่อะไรมีลักษณะพิเศษอะไรพูดมาก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเคยถูกเฆี่ยนตีเพราะพูดคุยเรื่องแผนที่ปัตตภีใต้ล่าในวังทำให้มีแผลเป็นมนตัวแผนที่ปัตตภีใต้ล่าเหรอใช่เขาบอกว่าจะต้องมีวันเอาแผนที่ปัตตภีใต้ล่ามาครอบครองส่วนเรื่องอื่นข้าไม่รู้แล้วจริงๆเว้ยจ้าข้าขอร้องละปล่อยหูหญินข้าไปเถอะเว้ยเจ้าเว้ยเจ้าเจ้าคนชั่วเว้ยเจ้าเจ้าต้องไม่ตายดีนะคฤหาสน์เว่ยเจ้าใต้เท้านี่ก็คือหนังสือลายมือของขุนนางแคว้นเว่ยที่รวบรวมมารองผู้บัญชาการกรมกวงหมิงอี้เฟยนอกจากนั้นยังมีหนังสือลายมือที่หวังซื่อเฉียนทิ้งไว้ในตอนนั้นเสนาบดีฝ่ายพิธีถึงรุ่ยเฉิงรายงานอี้เฟยเอาหนังสือลายมือหวังซื่อเฉียนมาหวังซื่อเฉียนรายงานลายมือหนังสือสองม้วนต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่วิธีการเขียนกลับเหมือนกันขุนนางเก่าที่ถนัดการเขียนหนังสือราชการจะมีวิธีเขียนเป็นของตัวเองบางครั้งเพื่อง่ายต่อการระบุบางครั้งเพื่อการไม่ให้ความลับรั่วไหลและความเคยชินของหวังซื่อเฉียนอยู่ในท่อนสุดท้ายที่เพิ่มมาสองบรรทัดเสนาบดีถึงรุ่ยแห่งแคว้นเว่ยถึงรุ่ยไม่เพียงเป็นเสนาบดีฝ่ายพิธียังเป็นพ่อตาของฮ่องเต้แคว้นเว่ยคิดไม่ถึงจริงๆขุนนางตัวเล็กๆของต้าเหลียงในพริบตาเดียวก็อยู่เหนือผู้คนแล้วตอนนี้ถึงรุ่ยอยู่ในตำแหน่งสำคัญจับตัวไม่ง่ายเลยเขาอาจเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงตอนนั้นต้องจับเขามาให้ได้วังหลวงพระที่นั่งหงไทยแนวหน้ารายงานว่ากองทหารแคว้นเว่ยจำนวนมากประจำการชายแดนเย่หลัวตั้งใจคุกคามเหลียงโจที่อยู่ติดกับเย่หลัวทุกท่านมีความเห็นอย่างไรฮ่องเต้แห่งต้าเหลียงเสี่ยเชิ่งฟาบาดเย่หลัวเป็นดินแดนของเราโจนเว่ยลุกรานเย่หลัวตลอดเพราะอยากใช้เย่หลัวมาบีบต้าเหลียงของเรากระหม่อมเห็นว่าควรสู้อย่างเด็ดขาดกระหม่อมเห็นด้วยเลยค่ะกระหม่อมเสนอให้เจรจาสงบศึกทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของต้าเหลียงฟาบาทรงพระปรีชาไม่ใช่คนกลัวสงครามเพียงแต่ว่าหากต้องไปรับศึกที่แดนเหนือหนึ่งคือทหารของต้าเหลียงต้องเดินทางไกลกินนอนกลางแจ้งสองคือต้องใช้เงินมากสั่นคลอนจิตใจประชาชนเป็นการทำลายพลังของต้าเหลียงฟาบาทหากเห็นทหารและประชาชนนอนไม่หลับเกรงว่ายากที่จะบรรทมเช่นนั้นจะสู้หรือสงบศึกก็ช่างสำคัญคือประชาชนและบ้านเมืองตกสงบสุขยืนยาวฟาบาทตั้งใจเพื่อประชาทรงมีเมตตาแคว้นต้าเหลียงของเราจะต้องราบรื่นดำรงอยู่ยืนยาว
ขอให้ฟ้ามาสมเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีวังหลวงหอหนังสือถวายบังคมฝ่าบาทมาข้างนอกดูซิว่าเราคัดลอกพระไตรปิฎกเป็นอย่างไรบ้างกระหม่อมขอพระทัยฝ่าบาทหมายความว่ายังไงหรือฝ่าบาทเลื่อมใสศาสนาพระโพธิสัตว์จะต้องคอยคุ้มครองฝ่าบาทกระหม่อมจะได้รับโชคจากแสงศักดิ์สิทธิ์จากการคุ้มครองของฝ่าบาทต้องขอพระทัยในบุญคุณของฝ่าบาทคนเจ้าเล่เต็มไปด้วยคารมได้พระไตรปิฎกนี้ยกให้เจ้าก็แล้วกันขอพระทัยฝ่าบาทตามเรามาการบุกรุกของแคว้นเว่ยเจ้าคิดเห็นอย่างไรบ้างล่ะหลายปีนี้แคว้นเว่ยทำศึกกับเราอย่างต่อเนื่องฝ่าบาทไม่อยากรบเพราะเห็นใจประชาชนเป็นโชคดีของชาวเหลียงยิ่งนะเหลียงเว่ยทั้งสองแคว้นสู้รบกันทั้งปีประชาชนยากลำบากนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาวฝ่าบาททรงพระปรีชาแคว้นเว่ยตั้งอยู่ด้านเหนือในอาณาเขตมีน้ำน้อยแห้งแล้งเล็กน้อยเก็บเกี่ยวเสบียงไม่ได้ทำให้หลายปีนี้ได้รุกรานต้าเหลียงของเราโดยพื้นฐานก็ยังเป็นการแย่งชิงพื้นที่น้ำเราคิดว่าเราจะแบ่งแม่น้ำถงเฟิงของเย่ลัวส่วนหนึ่งให้แคว้นเว่ยให้พวกเขาสร้างคลองและขุดร่องน้ำที่ด้านเหนือนำน้ำจากแม่น้ำเข้าอาณาเขตตนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมานานหลายปีเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะด้วยวิธีนี้จะเป็นอาวุธเจรจาสงบศึกหากตั้งใจสร้างให้ดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวเว่ยหากยังไม่ซื่อสัตย์แม่น้ำถงเฟิงจะเป็นกุญแจสำคัญการถ่วงดุลแคว้นเว่ยเพียงต้องแอบเลือกสถานที่ต้นน้ำเพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำแม้แคว้นเว่ยจะได้พื้นที่น้ำแต่ก็ยังขัดขวางราชวงศ์เราทุกด้านช่างมีความเข้าใจยิ่งนักกระหม่อมอยู่ข้างกายฝ่าบาทมานานแล้วย่อมต้องได้รับอิทธิพลข้าให้เผยเย็นดูแลการเจรจาสงบศึกเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะเชื่อนติงโหเกิดในตระกูลมีอำนาจแต่ไม่มีความถือดีและความฟุ่มเฟือยไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเขาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆด้านในมีซานหลังด้านนอกมีเผยเยียนเราก็สบายใจได้แล้ว ตอนนี้ซานหลังถือว่าได้กลายเป็นเสาหลักของแคว้นไปแล้วหากสนมเว่ยยังมีชีวิตคงปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งพี่สาวเจ้าไร้โชคเราติดข้างนางนักฝ่าบาทคิดถึงท่านพี่นางอยู่บนสวรรค์จะต้องขอบคุณและคุ้มครองฝ่าบาทสนมเว่ยเซียวอี้จีดูสิมาดูกินข้าวระวังร้อนนะดูสิเพิ่มน้ำตาลชนีรสชาติก็เหมือนโจ๊กไม่ขมแล้วต่อยท้องข่าวทางแคว้นเว่ยเป็นยังไงบ้างถึงรุ่ยในฐานะเสนาบดีเขาคือตัวเลือกที่ถูกส่งไปต้าเหลียงแต่ว่าเขามีความลับมากมายข้าน้อยกังวลว่าเขาจะไม่กล้าเสี่ยงอีเฟยแผนที่ปฐพีใต้ล่าคืออะไรลือกันว่าแผนที่นี้วาดโดยอาจารย์หวีจากราชวงศ์ก่อนบันทึกสถานที่บ่อแร่ในใต้ล่าแต่ก็ยังไม่มีใครเคยพบมัน
แล้วก็ไม่รู้แผนที่จริงหรือปลอมในสายตาถึงรุ่ยมันเป็นของจริงเมื่อข่าวลือว่าแผนที่ถูกซ่อนไว้ในศาลบรรพบุรุษหวีกงถึงรุ่ยต้องมาตามข่าวลือแน่ขอรับชิงขังคณะทูตแขวนเว่ยเป็นอย่างที่ใต้เท้าคาดเดาถึงรุ่ยมาจริงๆแต่ไม่คิดว่าเขาจะระมัดระวังตัวเช่นนี้เขาซ่อนความลับไว้ต้องร้อนตัวเป็นธรรมดาถึงรุ่ยคุ้มกันอย่างแน่นหนาใต้เท้าคิดจะทำยังไงครับถึงรุ่ยเป็นทูตแห่งเว่ยเปิดเผยไม่ได้ทำได้เพียงลับๆพรุ่งนี้เผยเหยียนจะจัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับถึงรุ่ยซุ่มโจมตีหอเงาทมินเซียวอูสีนายน้อยอยากให้อุ่ยเหลียนเข้าใกล้ถึงรุ่ยคิดไม่ถึงว่าจะถูกเผยเยียนทำลายแล้วหอเงาทมินอุ่ยเหลียนเมื่อครู่เขาใช้โอกาสชุลมุนกรีดชุดของถึงรุ่ยข้างหลังของเขามีรอยแท้จริงๆน่าจะเป็นหวังซื่อเฉียนหอเงาทมินหากคนผู้นี้คือหวังซื่อเฉียนนายน้อยคงไม่เสียเวลาวางแผนถึงรุ่ยยังต้องอยู่ในชิ่งขังสักพักเรายังมีโอกาสเจ้าเปิดเผยใบหน้าแล้วออกไปหลบนอกเมืองก่อนเถอะเจ้าค่ะลุกขึ้นนายน้อยเป็นอะไรไปนางอาจจะเห็นแผลเป็นของข้าแล้วนายน้อยพูดถึงหญิงสาวที่ทำลายแผนใช่หรือไม่นางบอกว่าเคยเจอเจ้าจำได้บ้างไหมไม่เห็นอะไรผิดปกติเด็กสาวคนนี้มาจากไหนกันหากนางจำตัวตนนายน้อยได้ไม่ใช่ว่าเจ็บขนาดนั้นคงยากที่จะรอดแต่ห้ามตัวถูกฝีมือเผยเหยียนส่งคนไปจับตาดูจวนตระกูลเผยไว้ขอรับจวนเจี้ยนติ่งหูที่ปรึกษาชุยเลี่ยงคารวะท่านโหเจมิงไม่ต้องมากพิธีครั้งนี้ต้องรบกวนเจ้าด้วยอยู่ในจวนโหมานานไม่ได้ทำอะไรเพื่อท่านโหเลยข้าจะพยายามเต็มที่นางเป็นอย่างไรบ้างนางถูกพิษของยาตัดภายในถึงจะกินยาแก้พิษที่ข้าปรุงแล้วแต่อวัยวะภายในได้รับความเสียหายและยังมีบาดแผลลึกถูกแทงตรงไหล่ด้วยนักฆ่าทำลายเส้นเลือดหัวใจนางอย่างรุนแรงฝ่ามือท่านโหถึงจะลดกำลังลงแล้วแต่สำหรับนางก็ถือเป็นการซ้ำเติมเจ้าช่วยชีวิตนางได้หรือไม่ข้าจะพยายามเต็มที่สู้เสียสู้เสียเอาลูกกลอนคังคกหิมะมาให้ข้าเจ้าค่ะแต่นั่นคือยาอายุวัฒนะคังคกหิมะพันปีหากใช้คังคกหิมะยึดวิญญาณนางไว้ข้ามั่นใจเจ็ดส่วนฝ่าบาทเผยโหมาแล้วพะยะค่ะกระหม่อมเผยเย็นขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทกระหม่อมจัดการงานได้ไม่ดี
ฟาบาทโปรดลงโทษเราไม่ได้เข้าร่วมเจรจาสงบศึกก็เกิดการผิดพลาดเช่นนี้กระหม่อมผิดเองฟาบาทโปรดลงโทษด้วยเรารู้ว่าเจ้าเป็นคนช่วยเถิงรุ่ยกระหม่อมจัดการได้ไม่ดีทำให้โจรปะปนเข้ามากระหม่อมจะต้องจับกุมนักฆ่าและสืบหาความจริงเพื่อระงับคำวิจารณ์รับรองจะต้องราบรื่นจัดหาที่พักไปถึงไหนแล้วล่ะทูลฝ่าบาทถึงกองพักเรือนรับรองทูตทุกอย่างจัดการเรียบร้อยพะยะค่ะเผยเย็นหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดเจ้าคงรู้ผลที่จะตามมาน่ะกระหม่อมมิบังอาจไม่ใช่ว่าเราจะเข้มงวดกับเจ้าแต่เจ้าเป็นลูกหลานตระกูลเผยเป็นบุตรของเผยจือจริงเผยเหยียนทำงานไม่เรียบร้อยเนรคุณความตั้งใจของฝ่าบาททำให้ท่านพ่ออับอายพ่อของเจ้าเป็นคุณนางคนสำคัญของเราเราเห็นเขาเป็นพี่น้องตอนนั้นได้ร่างพระราชโองการแต่งตั้งเขาแล้วแต่เขากลับต้องตายด้วยน้ำมือของชาวเว่ยตอนนั้นเจ้าเพิ่งอายุ6 ขวบเผยเยียนเจ้าช่างเหมือนพ่อของเจ้านักอีกหน่อยจะต้องทำเรื่องใหญ่ได้สำเร็จแน่เราให้โอกาสเจ้าได้แต่เจ้าห้ามทำให้เราผิดหวังเด็ดขาดกระหม่อมจะเอาอย่างท่านพ่อจะทุ่มเทเพื่อฝ่าบาทจนกว่าจะหาไม่กระหม่อมถวายบังคมฝ่าบาทเผยเย็นลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทเว่ยเจ้ามาผิดเวลาเผยโหอย่าได้ถือโทษคารวะผู้บัญชาการเว่ยช่วงเวลานี้เผยเย็นลำบากเจ้าแล้วกลับไปก่อนเถอะขอพระทัยฝ่าบาทกระหม่อมทูลลาการเจรจาสงบศึกสำคัญยิ่งนักเจ้าจับตาดูมีอะไรผิดปกติให้บอกเราทันทีพะยะค่ะฝ่าบาทอ่อนให้ข้าแล้วนี่เจ้าชนะข้าอีกแล้ว ท่านโหฟาบาททำท่านลำบากเลยฟาบาทบอกไม่หาตัวนักฆ่าได้เจรจาสงบศึกสำเร็จจะได้เป็นอัครเสนาบดีคุณเป็นเช่นนี้นานแล้วหลายปีนี้ท่านโหมีความดีความชอบแต่มักจะถูกฟาบาทต้อเหรียญจุนเจี้ยนติงหูรองแม่ทัพองครักษ์ทางเฟิงความขุ่นเคืองมาหลายปียังไม่พอเหรอทงมินข้าท่านโหโปรดอภัยทงมินถูกฆ่าตามใจจนเสียมารยาทตามล่านักฆ่าอย่างเต็มที่ข้าคิดว่าเรื่องรอบข้านี้ต้องไม่ธรรมดาครับท่านพ่อข้านิ่งนอนใจมาหลายปีในที่สุดก็ได้โอกาสแล้วเมื่อได้เป็นอัครเสนาบดีลูกจะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมตระกูลเผยส่งเสริมองครักษ์ฉางฝึง
เป็นอย่างไรบ้างช่วยชีวิตไว้ได้แล้วน่าจะไม่เกิน2วันคงฟื้นขึ้นมาได้ต้องขอบคุณจือหมิงไม่ได้นอนหลายวันแล้วรีบกลับไปพักผ่อนเถอะทางนี้ต้องรบกวนท่านโหด้วยอย่าฆ่าSo cool.